ในช่วงแรกนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องการประกาศเหมือนเดิมนะครับที่เราศึกษากันมานานแล้วนะครับหลายอาทิตย์และอาทิตย์นี้นะครับเรื่องการประกาศจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วในเรื่องการประกาศนะครับจะเพิ่งดีใจขนาดนั้นนะครับโอเคไม่ต้องฟังต่อแล้วการประกาศวันนี้นะครับเราจะศึกษาในหัวข้อสุดท้ายในหัวข้อที่ว่าอย่าทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นหมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับสำหรับคริสเตียนนะครับเมื่อคริสเตียนเรากำลังเพิกเฉยหรือเมินเฉยต่อการประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังนิ่งเฉยต่อคำบัญชาของพระเยซูคริสต์เมื่อเรารู้แล้วว่าเราสมควรจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรข่าวประเสริฐคืออะไรและทำไมเราต้องประกาศและทำไมเราไม่ประกาศและตัวเราตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นในการประกาศของผู้รับใช้แล้วในพระคัมภีร์แต่คริสเตียนเราก็ยังเพิกเฉยเมินเฉยกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนเรารอดด้วยสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันและนั่นเองนะครับการนิ่งเฉยการไม่ประกาศของเราเป็นผลกระทบอย่างมากเมื่อเราละเลยที่จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราจะมาบ่นว่าคริสตจักรเรามีคนน้อยบ่นเรามีคนน้อยไม่ได้เพราะว่าพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองที่เป็นคนทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นหมันไปสิ่งแรกนะครับที่เราจะเห็นคือสิ่งที่เรารู้แล้วและสิ่งที่เราควรจะเป็นด้วยเราจะอ่านในมัทธิวบทที่28นะครับขอทุกคนเปิดไปมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20นะครับมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20ถ้าทุกคนพร้อมแล้วจะขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเราจะร่วมใจที่ฐานนะครับจะรู้การท่าเดชพระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดในพระเยซูคริสต์ขอขอบคุณความรักในพระเยซูในโลหิตนั้นที่ทำให้เราทุกคนอยู่ตรงนี้เพื่อนมัสการพระเจ้าขอขอบคุณพระองค์เป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเราขอพระองค์จะช่วยให้เราสนิทขึ้นกับพระเจ้าด้วยและให้เราให้เกียรติพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปขอขอบคุณสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์จากที่เราอ่านไปนะครับในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20คือสิ่งที่เรารู้แล้วและสิ่งที่เราควรจะเป็นหรือควรจะทำด้วยนี่คือพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับสาวกของพระองค์ทุกคนถ้าเราสังเกตเราจะเห็นคำว่าจงในข้อที่19บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปคำว่าจงนี้คือคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องแต่เป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ให้นำชนทุกชาติเข้ามาอยู่ในความรอดและเป็นสาวกของพระองค์นั่นเองต่อไปนะครับเราจะไปดูในกิจการอีกครั้งหนึ่งนะครับขอทุกคนเปิดในพระธรรมกิจการบทที่1กิจการบทที่1ข้อที่8นะครับเราจะขอพี่ต้องช่วยอ่านครับแต่พวกท่าน
จะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาหาท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและข้อนี้ก็เป็นบัญชาของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สาวกของพระองค์จะเป็นพยานของพระองค์การประกาศหรือการเป็นพยานคือการออกไปตามพระบัญชาของพระเจ้าแล้วพูดบอกถึงข่าวประเสริฐและสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราทุกคนทุกคนที่เกิดใหม่แล้วพระเยซูทรงเรียกให้ประกาศนำวิญญาณมาสู่ความรอดทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วพระเยซูทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับและในกิจการบทที่1ข้อที่8นี้เป็นบันทึกครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับพระมหาบัญชาซึ่งพระคริสต์ได้ประทานให้แก่สาวกของพระองค์และพระเจ้าให้สาวกนั้นเริ่มจากที่เขาอยู่เมืองที่เขากำลังอยู่นั้นและประกาศไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคือทั่วทั้งโลกนั่นเองและทั่วทั้งโลกเมื่อได้รับความรอดก็จะเป็นสาวกของพระองค์และประกาศไปเราจะเห็นว่าทุกคนที่ได้รับการไถ่ให้รอดแล้วถูกตั้งไว้ให้เป็นพยานของพระองค์พระเยซูทรงมีคำสั่งให้ทุกคนที่เป็นสาวกเป็นพยานของพระองค์ผู้ที่กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วคือพวกเราเองคริสเตียนนะครับเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราถูกแยกจากพระเจ้าเพราะความบาปของอาดัมและเอวาทำให้เรามนุษย์ทุกคนแยกออกจากพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เพราะพระเยซูคริสต์นะครับทำให้ผู้เชื่อทุกคนกลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วและเราเป็นทูตเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าด้วยจึงเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่ต้องบอกเตือนให้คนบาปกลับใจใหม่เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระมหาบัญชาเป็นสำหรับสาวกเป็นสำหรับลูกของพระเจ้าทุกคนเป็นคำสั่งที่คริสเตียนจะต้องปฏิบัติตามไม่ใช่คำขอร้องไม่ใช่คำอ้อนวอนแต่เป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์โดยตรงผู้ที่ประทานความรอดให้กับเราด้วยพระคุณของพระองค์ซึ่งเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแต่พระองค์มาทำเองและมอบให้กับเราและเราจะอ่านในกิจการบทที่5ข้อที่42นะครับขอทุกคนเปิดไปในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อที่42พร้อมแล้วนะครับเราจะขอคุณแก้วช่วยอ่านนะครับพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนสิ่งนี้คือสิ่งที่สาวกในสมัยแรกเขาทำสาวกในสมัยนั้นเขาใส่ใจในคำสั่งของพระเยซูคริสต์คริสเตียนทุกคนในสมัยนั้นเขาขมักเขม้นในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างมากเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่กลับซื่อสัตย์ในการทำตามพระบัญชาของพระเจ้าในจดหมายฝากนะครับในพระธรรมกิจการทั้งเล่มเราเห็นว่าพวกเขาออกไปประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าเขาประกาศอย่างสม่ำเสมอในกิจการบทที่8ข้อที่25นะครับเราจะเห็นว่าเมื่ออัครทูตทั้งสองเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและประกาศข่าวประเสริฐในหมู่ชาวซามาเรียหลายแห่งเราเห็นว่าเมื่อเขาประกาศแล้วเป็นพยานแล้วเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มจากนั้นเขาก็ประกาศและก็ประกาศอย่างสม่ำเสมอเขาไปประกาศกลับมาประกาศอีกเราจะเห็นเรื่อยๆนะครับในกิจการนะครับถ้าเราอ่านบทที่13บท14บทที่15บ
ท16 17ไปนะครับเราจะเห็นว่าสาวกในสมัยนั้นเขาประกาศข่าวประเสริฐอย่างสม่ำเสมอด้วยและตลอดเวลาเรื่องนี้เราเคยอ่านแล้วนะครับในกิจการบทที่16ข้อที่25เปาโลถูกจับอยู่ในคุกถึงอย่างนั้นเขาก็ยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่ติดคุกด้วยกันฟังยังไม่พอผู้คุมที่กำลังเฝ้าก็ได้ฟังคำพยากรณ์และคำพยานของพวกเขาจนในที่สุดคนเหล่านั้นที่ได้ฟังการประกาศข่าวประเสริฐก็รับเชื่อทั้งหมดเมื่อก่อนนะครับเราเห็นชีวิตของอาจารย์เปาโลว่าเขาเป็นคนชอบข่มเหงคริสเตียนแต่เมื่อเขากลับใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเขากลายเป็นสาวกของพระองค์เมื่อเขากลายเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเขารับผิดชอบในหน้าที่ที่พระคริสต์ทรงบัญชาเขาจนอาจารย์เปาโลต้องถูกประหารเพราะว่าเขาซื่อสัตย์ในการประกาศข่าวประเสริฐแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังซื่อสัตย์ที่จะประกาศต่อแม้เขารู้ว่าเขาจะต้องตายด้วยสิ่งนี้เราเห็นคนที่ซื่อสัตย์ในการประกาศอย่างมากเช่นอาจารย์เปาโลนะครับเขารู้จักพระเจ้าเขารักพระองค์เขารู้พระคุณของพระคริสต์เขาทำหน้าที่ที่ถูกต้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์เขาเป็นทูตของพระเจ้าได้อย่างดีเขาทำหน้าที่ที่จะต้องประกาศให้คนบาปกลับใจได้อย่างสมบูรณ์เราเห็นแล้วครับว่าสาวกยุคแรกๆเขาทำตามพระบัญชาของพระเจ้าทำในสิ่งที่เขารู้แล้วทำในสิ่งที่เขาควรจะทำอย่างสม่ำเสมออย่างสัตย์ซื่อมาตลอดเขาใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเอาใจใส่ไม่ละเลยในสิ่งที่เขารู้และเขารู้ตลอดว่าคริสเตียนควรจะทำอะไรเขาไม่ได้ละเลยสิ่งที่เขาสมควรจะทำแถมยังซื่อสัตย์ในสิ่งนั้นด้วยและเราจะเห็นต่อไปว่าพระบัญชาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนเราในสมัยนี้รู้ดีด้วยเรารู้ดีว่าเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรในสมัยนี้ไม่ได้ต่างจากสมัยนู้นนะครับเราก็รู้ดีว่าสาวกควรจะทำอย่างไรแต่สิ่งที่มันแตกต่างกับสาวกในสมัยพระธรรมกิจการนั้นคือเราไม่ได้กระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นพยานเหมือนสมควรที่เราจะทำเรารู้แล้วว่าทำไมเราควรประกาศเรารู้แล้วว่าเรามีความปรารถนาอยากเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าเรามีความรักต่อคนบาปที่อยู่ในโลกนี้เรารู้ดีด้วยว่าเราเป็นคริสเตียนเรารักพระเจ้าและเราก็รู้ถึงสาเหตุที่เราไม่ประกาศด้วยไม่ใช่เรารู้ว่าเราควรประกาศอย่างเดียวเรารู้ว่าสาเหตุต่างๆนานาที่เรามีที่เราไม่ประกาศนั้นคือความกลัวกลัวสิ่งต่างๆนานาอายในสิ่งต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะกลัวคนไม่เชื่อสิ่งที่เราประกาศกลัวคนไม่เชื่อข่าวประเสริฐกลัวคนจะปฏิเสธเราหรือกลัวจะอับอายกลัวจะขายหน้าบ้างคริสเตียนเราในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนรู้ถึงเหตุผลต่างๆดีที่เราสมควรจะประกาศและทำตามคำสั่งเรารู้ว่าควรจะประกาศอย่างไรมีวิธีไหนบ้างที่เป็นการประกาศด้วยการให้เกียรติพระเจ้าและเรารู้ด้วยซ้ำว่าเราที่เราไม่ประกาศทุกวันนี้เรารู้กันเองอยู่แล้วว่าเราทำไมเราถึงไม่ประกาศถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ทำตามที่เราสมควรจะทำสังเกตได้จากคนบาปในสังคมเราทุกวันนี้ยังมีจำนวนมากและสาวกของพระเจ้ายังมีจำนวนน้อยนะครับสังเกตได้จากครอบครัวเราก็ตามเมื่อเรารู้สิ่งที่เราควรจะทำรู้พระบัญชาคืออะไรสิ่งต่อไปที่เราจะเห็นเราจะเห็นผลที่ร้ายแรงของการที่ไม่ประกาศเพราะว่าการที่คริสเตียนกำลังนิ่งเฉยต่อการออกไปประกาศนั้นนะครับเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากคือเรากำลังทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นสูญเสียอย่างร้ายแรง
สูญเสียร้ายแรงอย่างไรนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือผลกระทบที่เราไม่ประกาศที่ร้ายแรงสิ่งแรกเรากำลังละทิ้งสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราจะอ่านในมัทธิวบทที่28นะครับที่เราเพิ่งอ่านไปแล้วในข้อที่18ถึง19จะขอพี่มนช่วยอ่านอีกครั้งหนึ่งข้อ18 19พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จากที่เราอ่านนะครับเราเห็นว่าสาวกของพระเยซูนั้นได้รับสิทธิ์จากพระเยซูให้ประกาศและสั่งสอนทุกคนให้ได้รับความรอดเราเป็นคริสเตียนเป็นคนที่ได้รับมอบหมายที่จะประกาศต่อไปในกิจการบทที่1ข้อที่8เราก็เห็นว่าเราได้สิทธิ์ที่จะประกาศที่พระเจ้ามอบหมายให้และยังให้เราเป็นสักขีพยานของพระเยซูด้วยเป็นพยานในสิ่งที่พระเยซูทรงทำในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่20เราถูกร่างก่อร่างสร้างขึ้นบนพื้นฐานของอัครทูตที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศต่อไปด้วยแต่เมื่อเราไม่ประกาศเราไม่เป็นพยานเรากำลังทำลายสิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเพื่อเราจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูเป็นพยานในการประกาศข่าวประเสริฐเราเองก็ได้รับความรอดเพราะข่าวประเสริฐที่ประกาศนั้นด้วยเรายังทำลายสิ่งที่สาวกรุ่นแรกๆที่อัครทูตก่อสร้างขึ้นมาด้วยบนรากฐานของอัครทูตเราก็ได้ทำลายรากฐานนั้นด้วยโดยที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามงเอกนะครับเราเห็นว่าเราทอดทิ้งคำสั่งของพระเยซูเองเราทิ้งสิทธิอำนาจที่เราจะเป็นคนประกาศต่อไปเรากำลังทิ้งสิทธิที่พระเยซูมอบให้เราประกาศกับคนอื่นเรากำลังทิ้งสิทธินั้นลงต่อหน้าต่อตาพระเยซูผลกระทบสิ่งที่สองนะครับเรากำลังทำลายความจริงเราจะขอทุกคนเปิดอ่านยอห์นบทที่14ข้อที่6ยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอพี่ขวัญชัยช่วยอ่านพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนะครับเราต้องบอกทุกคนด้วยความสัจจริงอยู่แล้วเรารู้นะครับเพราะว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นทางแห่งความรอดเป็นทางเดียวและพระองค์เป็นความจริงเราเห็นว่าพระเยซูเป็นความจริงในข้อนี้เป็นทางเดียวที่จะนำคนบาปนั้นมาสู่ความรอดแต่คริสเตียนเรากำลังทำลายความจริงของพระเยซูนั้นความจริงที่พระเยซูจะช่วยคนบาปให้รอดด้วยการทั้งโลกด้วยการที่คริสเตียนกำลังเพิกเฉยคริสเตียนไม่สนใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังทำลายความจริงของพระเยซูคริสต์อย่างไม่มีชิ้นดีเรากำลังทำลายความจริงทั้งหมดความจริงที่เราได้รับความรอดก็เพราะความจริงในพระเยซูคริสต์นี้แต่เรากลับเลือกที่จะไม่บอกความจริงนั้นออกไปเรากลับตั้งหน้าตั้งตาทำลายความจริงของพระเยซูอยู่เมื่อเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังทำลายความจริงที่จะออกไปสู่คนบาปให้ได้รับรู้นะครับสิ่งต่อไปสิ่งที่3เราจะเห็นว่าเรากำลังพังความชื่นชมยินดีในความรอดเราจะดูใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่6เราจะขอพี่มนช่วยอ่านนะครับ1โครินธ์บทที่13ข้อที่6ข้อ
วาทธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงในข้อนี้นะครับเราเห็นว่าเราควรจะมีความชื่นชมในความจริงมีความชื่นชมยินดีในความจริงยินดีในสิ่งที่เราจะประกาศออกไปในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ก็บอกว่าจงชื่นชมยินดีทุกเวลาใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่23เปาโลทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเขายินดีในข่าวนั้นแต่เราในตอนนี้กำลังสนใจที่จะรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐออกไปเราไม่ยอมที่จะชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐนั้นแต่เมื่อเรากำลังนิ่งเฉยต่อการประกาศก็เหมือนกับเราไม่สนใจความจริงซึ่งมีอยู่ในความชื่นชมยินดีนั้นด้วยเราไม่สนใจความรอดที่เราได้รับเราไม่สนใจความรอดที่เราก็ได้รับความรอดด้วยความจริงด้วยความชื่นชมยินดีจากคนอื่นที่ประกาศให้กับเราเราไม่ยินดีเราก็กำลังทำลายหรือพังความชื่นชมยินดีในความจริงที่เป็นความชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ที่กำลังจะออกไปหาคนอื่นเป็นความจริงที่น่ายินดีแต่เรากลับไม่ประกาศเรากำลังทำลายความชื่นชมยินดีนั้นด้วยสิ่งที่4นะครับเมื่อเราไม่ประกาศผลกระทบนั้นจะทำให้เราเป็นอย่างไรนะครับเราเห็นจากข้อที่4ต่อไปว่าเรากำลังขัดขวางความรักของพระเจ้าสำหรับคนบาปข้อนี้เป็นข้อที่เรารู้ดีนะครับเราจะอ่านในยอห์นบทที่3ข้อที่16นะครับใครจำได้ก็อ่านเลยก็ได้นะครับยอห์นบทที่3ข้อที่16นะครับจะขออ้อยช่วยอ่านนะครับรักมนุษย์มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในความบาปเพราะความไม่เชื่อฟังพระเจ้าของเราเองเราต้องเข้าใจนะครับเราเองที่เป็นคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราเองที่เป็นคนบาปแต่พระเจ้ารักเราที่เป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อช่วยคนบาปทั้งโลกให้รอดจากความบาปนั้นแต่คริสเตียนเรากลับทำลายความรักนั้นความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้คนบาปโดยไม่คิดมูลค่าความรักที่พระเจ้าทำให้คนบาปคนบาปสอบแสวงหาทางรอดมาทั้งชีวิตเรากำลังขัดขวางความรอดเรากำลังขัดขวางความรักต่อคนบาปเรากำลังขัดขวางความรักที่พระเจ้ามีให้กับทุกคนเรากำลังทำลายความรักในพระเยซูคริสต์เราทำลายพระเมตตาทำลายพระคุณในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนเพราะว่าคริสเตียนเราไม่ประกาศคริสเตียนเราไม่สนใจในข่าวประเสริฐเมื่อเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเราก็ไม่อยากให้ความรักของพระเจ้าออกไปหาคนอื่นอย่างสมควรคริสเตียนกำลังทำลายของพระเจ้าความรักของพระเจ้านั้นโดยที่เราไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองและสิ่งต่อไปนะครับสิ่งที่5เรากำลังทอดทิ้งการปกป้องของพระเจ้าเราจะอ่านในปฐมกาลบทที่15ข้อที่1ครับบทที่15ข้อที่1ขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับภายหลังสิ่งเหล่านี้ถ้าดำรับของพระยาเวมาถึงอับราฮัมทางนี้ว่าอับราฮัมเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นลูกของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะมากมายนักและในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่16นะครับใครจำได้บ้างครับและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้เชื่อในโลกโดยโลกนี้ท่านจะดับทุกสองเพลิงของมารได้ทำร้ายมาหลายครั้ง
น่าจะประมาณนี้นะครับเราเห็นว่าพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายเราได้ศึกษาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะครับเมื่อเรากลัวพระเจ้าจะปกป้องเราพระเจ้าเป็นโล่ที่อยู่ข้างหน้าเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างหน้าเราพระองค์จะเผชิญหรือต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นก่อนพระเจ้าจะปกป้องเราแต่ส่วนมากเราเลือกที่จะกลัวคนเราไม่ประกาศเพราะเรากลัวหรือเพราะเราไม่อยากให้พระเจ้าปกป้องเราเราไม่อยากให้พระเจ้าเป็นโล่ที่อยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าหรือเราอาจคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถปกป้องเราได้จริงๆเรากำลังดูถูกและทำลายฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทรงดูแลเราเมื่อเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ไว้ใจที่พระเจ้าจะดูแลและปกป้องเราเมื่อเราไม่ประกาศแสดงว่าเราไม่ไว้ใจว่าถ้าเราเจอเผชิญสิ่งข้างหน้าในความกลัวพระเจ้าจะปกป้องเราไหมเรากำลังดูถูกฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเรากำลังทอดทิ้งการปกป้องการดูแลของพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายที่เราเห็นนะครับสำหรับผลกระทบเมื่อคริสเตียนไม่ประกาศคือเรากำลังปกปิดแสงสว่างของพระคริสต์เราจะไปดูในยอห์นบทที่1ข้อที่9ครับยอห์นบทที่1ข้อที่9นะครับขอการช่วยอ่านนะครับความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเข้ามาในโลกจะขอการช่วยอ่านต่อในบทที่12นะครับข้อที่46ยอห์นบทที่12ข้อที่46เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดจากข้อนี้นะครับเราเห็นว่าพระคริสต์พระเยซูมาเพื่อเป็นความสว่างของโลกและคนที่อยู่ในพระคริสต์จะไม่ต้องอยู่ในความมืดในความบาปอีกต่อไปแล้วแต่คริสเตียนเรากลับทำลายความสว่างของพระเยซูเองนะครับเรากำลังจะปกปิดแอบซ่อนความสว่างของพระเยซูไว้จริงๆแล้วเราไม่สามารถทำลายความสว่างของพระเยซูได้เพราะจริงแต่เรากำลังปิดบังปกปิดแสงสว่างของพระเยซูไว้แอบซ่อนความสว่างของข่าวประเสริฐและพระกิตติคุณของพระคริสต์เพราะความนิ่งเฉยความเมินเฉยความไม่สนใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังค่อยๆปกปิดเรากำลังแอบซ่อนความสว่างของข่าวประเสริฐที่เป็นความสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในความมืดเรากำลังช่วยกันปิดบังความสว่างนั้นไว้เราจะเห็นแล้วนะครับเมื่อเรารู้และควรจะทำอะไรแล้วแต่เรารู้ด้วยว่าเราไม่ทำเพราะอะไรแต่เมื่อเราไม่ทำเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเราไม่เป็นพยานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์สิ่งที่เรากำลังไม่ทำนั้นมีผลกระทบมีผลเสียเราอย่าคิดว่าเราไม่ทำอะไรเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเราอยู่เฉยๆจะไม่มีผลเสียอะไรนะครับมันมีผลกระทบแน่เพราะเรากำลังละทิ้งสิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราเรากำลังทำลายความจริงเพราะว่าพระเยซูคริสต์คือความจริงเรากำลังพังความชื่นชมยินดีในความรอดเรากำลังขัดขวางความรักของพระเจ้าสำหรับคนบาปเรากำลังทอดทิ้งการปกป้องของพระเจ้าและเรากำลังปกปิดแสงสว่างของพระคริสต์และเมื่อคริสเตียนเรานิ่งเฉย
ไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐในสิ่งที่เรารู้แล้วและควรจะทำก็เหมือนกับเรากำลังทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นหมันครับข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความขี้เกียจหรือเพราะความไม่เชื่อฟังก็แล้วแต่นะครับทั้งที่ข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ได้รับความรอดเพราะข่าวประเสริฐนี้ในพระคุณของพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันแต่เราก็เลือกที่จะไม่ส่งต่อข่าวประเสริฐนั้นตามคำสั่งของพระเยซูให้กับคนบาปได้รับรู้เราเห็นในโรมบทที่10ข้อที่17แล้วนะครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินการได้ยินและก็จะเกิดจากการได้ยินในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั่นเองและถ้าใครไม่ประกาศเขาจะเอาอะไรมาได้ยินนะครับและเขาจะเชื่อได้อย่างไรและเราคริสเตียนเรามีความรอดในพระเยซูคริสต์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราได้ยินคนมาประกาศข่าวประเสริฐให้กับเราฟังหรือเราแค่ต้องการความรอดเท่านั้นหรือเราจะคิดว่าฉันไม่สนใจหรอกประกาศข่าวประเสริฐฉันต้องการความรอดเท่านั้นฉันรอดแล้วฉันพอใจแล้วฉันไม่สนใจฉันไม่ทำอะไรฉันจะเป็นคุณนายอยู่อย่างนี้ฉันสนใจแค่นี้ใช่ไหมหรือฉันพอแล้วฉันรอดฉันพอแล้วคนอื่นทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเขาเรียกว่าเรากำลังเห็นแก่ตัวอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าเกลียดที่สุดนะครับและเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกของพระองค์เราอยู่ฝ่ายกับพระเจ้าแล้วเราเป็นมิตรกับพระเจ้าแต่เรากลับเลือกที่ไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกสักอย่างทำให้การงานของพระเจ้าไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลและมันไม่ได้เป็นผลดีกับพระเจ้าเลยถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำเมื่อมันไม่เป็นผลดีกับพระเจ้ามันจะส่งผลดีให้กับศัตรูของพระเจ้าก็คือซาตานนั่นเองสมมติว่าเราเป็นนักรบเป็นทหารในสมัยก่อนแล้วมีกษัตริย์สั่งให้เราไปฆ่าศัตรูเราต้องไปยิงศัตรูไปฆ่าฟันศัตรูแต่เรากลับไม่ทำอะไรสักอย่างเราไม่รักษาเมืองตามสมควรที่เราจะทำเราไม่ได้ฆ่าใครและเราไม่ได้ฆ่าเมืองเราเองแต่เราไม่ทำอะไรสักอย่างสุดท้ายเราก็โดนฝั่งตรงข้ามทำลายเมืองเราเพราะทหารไม่ซื่อสัตย์ไม่ฟังคำสั่งของกษัตริย์เหมือนกันครับถ้าเราไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกแค่เราคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรแค่เราไม่ประกาศเราอยู่เฉยเราไม่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราอยู่เฉยๆนั้นเหมือนกับเรากำลังช่วยฝั่งตรงข้ามอยู่เรากำลังช่วยซาตานและช่วยให้เขาทำลายฝ่ายเราเองก็คือฝ่ายพระเจ้ามันจะเห็นภาพนะครับเมื่อพระเจ้าสั่งให้เราไปทางนี้แต่เราไม่ไปเราไม่ทำพระเจ้าสั่งให้เราประกาศข่าวประเสริฐให้คนบาปมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่เราเลือกที่จะไม่ทำใครสบายครับคนบาปสบายก็เพิ่มขึ้นซาตานสบายเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราไม่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าเราเรียกสิ่งนั้นว่ากบฏและซึ่งโลกมนุษย์เราเหมือนกันนะครับในโลกของมนุษย์เราข้อหาที่กบฏนี่ถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดนะครับและสิ่งนี้ยิ่งร้ายแรงมากยิ่งกว่านะครับเพราะเรากำลังกบฏต่อพระเจ้าเราไม่เพียงแต่ทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นหมันไปเท่านั้นนะครับแต่เรากลับทำลายข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยซ้ำเรากำลังจะทำแท้งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราไม่ให้พระเจ้าเป็นแสงสว่างเรากำลังไม่ให้พระเจ้าเป็นความจริงเรากำลังป้องกันทุกทางเพื่อไม่ให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเกิดออกมาหาคนอื่นเมื่อเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐนะครับก็เหมือนกับคริสเตียนนั้นกำลังทำลายและปกคุมไว้เพื่อไม่ให้ข่าวประเสริฐข่าวที่ดีที่สุดในโลกเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับมันมีผลร้ายแรงมากเมื่อเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังทำลายนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ประกาศแล้วข่าวประเสริฐ
จะอยู่เฉยๆนะครับเหมือนกับเราทำลายเราปกป้องเราป้องกันเราไม่ให้ข่าวประเสริฐออกมาในโลกเรากำลังทำลายเรากำลังทำแท้งนั่นเองสุดท้ายนะครับเราเห็นว่าเราอยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นคริสเตียนแล้วในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรนะครับมีส่วนร่วมมือกันในภารกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นข่าวที่ดีที่สุดในโลกในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เองได้สั่งให้เราประกาศเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วพระเจ้าอยู่ข้างเราเสมอเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อนะครับขอให้เรามีใจที่อยากแบ่งปันข่าวประเสริฐเท่านั้นพอแล้วผมอยากให้ทุกคนจำไว้เสมอนะครับเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนะครับอยากให้ทุกคนจำว่าคริสเตียนเราไม่ได้ล้มเหลวเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐแล้วไม่มีใครเชื่อเราแต่คริสเตียนจะล้มเหลวเมื่อเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างสัตย์ซื่อนั่นเองนะครับและเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับผมข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระคุณนั้นยิ่งใหญ่คือเลือดของพระเยซูคริสต์เราขอขอบคุณสิ่งนั้นสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่ทำให้เราได้รับความรอดเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับมนุษย์ขอพระองค์จะให้เรามีใจที่ซื่อสัตย์ในการประกาศเรื่องราวของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คริสเตียนจะทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คริสเตียนจะซื่อสัตย์ในสิ่งนี้ขอพระองค์ให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการให้เกียรติพระองค์อย่างถึงที่สุดด้วยขอพระองค์จะทรงดูแลเราและในช่วงต่อไปด้วยขอพระองค์ผู้อยู่ในฟ้าสวรรค์เป็นพระองค์ที่ประเสริฐยิ่งเราขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนเราจะพักผ่อน